วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูยำส้มโอปลาข้าวสารทอดเริ่มด้วยคลุกเคล้าปลาข้าวสารกับแป้งทอดกรอบให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปลาข้าวสารที่คลุกแป้งเตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำพริกเผาน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนมีลักษณะข้นขึ้นปิดไฟเตรียมไว้ใส่เนื้อส้มโอหอมแขกซอยมะพร้าวคั่วถั่วลิสงคั่วบดหอมเจียวใบมะกรูดซอยปลาข้าวสารที่ทอดเตรียมไว้และกุ้งแห้งบดหยาบตามด้วยน้ำยำที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอยและใบผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ